อันยองชิมกึดินสวัสดีครับผมกับอารพเดน่าอ่านเจอกันแล้วคลิปนี้เราออกมาตอนไหนกันในตรงกับป้าฝ้ายคือด้วยความหิวเราก็จึงออกมากันแบบนี้เลยคุยกันวันนี้แล้วก็ออกมาวันนี้เลยเมืองจริงๆมันข้ามได้เลยนะคนเรามากินโคชิแลกันปิ้งย่างแต่ว่าเราจะมาดูกันว่าในช่วงที่แบบโควิดอย่างนี้เขาจะให้เรากินกันยังไงไปมากินกันคือเขาว่ามันซื้อยังสั่งกลับบ้านได้อยู่แต่ว่าอย่างนี่จะเอากลับไปกินบ้านด้วยหรอที่เขียนเรื่องนี้ทุกคนเรามากินกันแบบว่าเขามีให้เลือก2อย่างก็คือเรากินคนเดียวแล้วก็ปิ้งเองกับอีกแบบนึงก็คือแบบนี้คือเรามากัน2คนกับพ่อฝ้ายเราก็ต้องนั่งกันอย่างนี้อร่อยอันย่างวิตรงนี้หน้าขาวเราได้กินปิ้งย่างแล้วทุกคนสิ่งที่หอยหามาตั้งนานแต่ว่าเราก็ไม่ได้ย่างอีกเลยทุกคนเขาย่างมาให้เราแล้วตาตลกมากเพราะว่ามีข่าวว่าแบบร้านปิ้งย่างเปิดให้กินอะไรเงี้ยอีปอก็ส่งมาให้กูมึงก็ส่งมาให้กูตลกจังหวะคนล้นอยากกินทุกคนฝนตกค่ะกูรู้แค่ว่ามันอยู่ฝั่งนู้นได้ไงอเมซอนเหรออเมซอนเหรอเออไปดิข้ามตรงไหนอ่ะข้ามตรงไหนอ่ะแล้วข้ามตรงไหนล่ะก็คือเป็นการออกจากบ้านที่รวดเร็วแล้วก็ใช้เวลาอยู่ข้างนอกเร็วมากกินเสร็จก็กลับเข้าบ้านเราอยู่ในจังหวะที่แบบว่าเราไม่ควรจะไปไหนนานๆเราควรจะแบบรีบไปรีบกลับแล้วตลกวันนี้มากเลยคือแบบชวนกันวันนี้ปุ๊บแล้วก็แบบอีก2ชั่วโมงออกคือแบบกูงงกูยังไม่หายอิ่มข้าวเที่ยงเลยกูต้องมากินบุฟเฟ่ต่องงไปหมดแล้วเราจะไม่กินอาเมชองกันเพราะว่าวันนี้เพื่อนบอกว่ามันลด 50% เอามัทฉะลาเต้เย็นค่ะคนเราต้องนั่งกันป้ายเรานั่งคุยกันแบบนี้คุณต้องทำเป็นเท่าไหร่นะแม่บ้านแล้วหัวเราะทีผมก็มีทุกคนเนี่ยไม่ได้ตามหน้าไปมาเป็นเดือนก็ดีใจมากได้แต่งก็เราก็กลับมาถึงบ้านกันแล้วนะครับเราก็จะมาสรุปกันนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างกับการไปกินปิ้งย่างเกาหลีแบบติดช่วงโควิดอยู่นะทุกคนก็คือว่าเรารู้สึกว่ามันยังไม่ฟินพอเพราะว่าการกินปิ้งย่างเกาหลีที่เราเคยชินกันเนี่ยมันต้องแบบย่างเองกินร้อนๆแต่ว่าเดี๋ยวคือเขาย่างมาให้เราแล้วเพราะงั้นมันก็จะมีความแบบพอเรากินไม่ทันมันก็จะหายร้อนนะทุกคนมันก็จะไม่ร้อนมันก็จะเย็นๆหน่อยนะมันก็เลยไม่ค่อยฟินนะฮะโต๊ะนึงเนี่ยนั่งได้แค่2คนนะทุกคนเพราะว่าฝั่งนึงเนี่ยเขาก็จะปิดไว้ไม่ให้คนนั่งนะฮะติดสติกเกอร์ติดกระดาษไว้ว่าแบบห้ามนั่งตรงนี้นะฮะอะไรอย่างเงี้ยคือห้ามนั่งตรงข้ามกันต้องนั่งแบบเฉียงคุยกันอย่างนี้แล้วก็จะมีพลาสติกล็อกตรงนี้ไว้นะฮะเป็นพลาสติกกันน้ำลายนะแล้วเราก็จะกินกันคนละชุดอะเป็นคนละชุดเลยนะฝ้ายก็จะได้กิมจิชุดนึงเราก็จะได้กิมจิชุดนึงไม่ได้แบ่งกันกินนะทุกคนความอร่อยคือมันต้องแย่งกันกินสิ่งที่อร่อยเนี่ยคือการเพราะว่าเราแย่งกันกินถูกไหมล่ะทุกคนเนี่ยเราไม่ได้แย่งกันกินมันก็เลยไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะทุกคน
ครไปกินเนี่ยก็ไปกินได้นะลองออกจากบ้านกันบ้างใครช่วงเนี้ยที่แบบอยู่บ้านคนไม่แบบไม่ได้ทำงานหรือปิดเทอมอยู่อะออกจากบ้านบ้างก็ได้นะทุกคนคือแบบมันดีมากจริงๆมันฮิวเรามากจริงๆนะทุกคนก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราก็มีไว้เพียงเท่านี้ละกันเนาะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปวิดีโอนี้กันนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะฮะแล้วก็ไปกดไลค์แฟนเพจ Instagramตรงนี้นะฮะดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเนี่ยเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย